สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้พามาเบิ่งคอควายนะครับพี่น้องแบบคอควายนะครับเดี๋ยวสิมาสอบถามให้เบิ่งนะครับพี่น้องว่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็การเฮ็ดนะครับพี่น้องมีอย่างใดนะครับป่ะพ่อสวัสดีครับครับแนะนำตัวเลยครับพ่อพ่อชื่อสมพงษ์ป่าแพ้นะครับครับอยู่บ้านหนองไห้ตำบลหนองไห้อำเภอว่าปีปทุมนะครับอ๋ออันคิดว่าที่เลี้ยงกล้วยก็เลยมาเฮ็ดคอกครับพอดีลูกว่ากันไหนๆก็เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดได้ดีทีเดียวไปเลยพ่อว่าซั่นว่าครับเลยเดี๋ยวกล้วยเผือกมันเรื่องต้องเลี้ยงเบิ่งครับก็บ่รู้ว่าสิเป็นจังได๋แต่ว่าก็ลูกว่าจะเฮ็ดได้ดีก็ตามใจลูกก็เลยว่าเฮ็ดได้ดีก็เฮ็ดดีไปเลยก็เลยเฮ็ดเป็นเหล็กมาเลยเพราะบ่มีใหม่เนาะครับครับพื้นนี่ก็เทคอนกรีตเพื่อที่ว่าน้ําเก็บขี้เก็บหยังมันสิได้บ่ลําบากครับพ่อเฒ่าๆกับแม่สองคนว่าเฮ็ดเฮ็ดให้ดีไปเลยครับพอดีครับมีความรู้เรื่องงานเหล็กแน่นิดหน่อยก็เลยเฮ็ดโครงสร้างเฮ็ดหมดเองหมดทุกอย่างอ๋อเดี๋ยวเบิ่งพื้นก่อนพ่อพื้นนี่หนาเท่าไหร่ครับนี่พื้นนี่หนาประมาณ5เซนครับอ๋อ5เซนครับใส่ซี่แพ็คหมดนี่ใส่3คิ้วครับ3คิ้วพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่5เมตรคูณ6เมตรครับ5เมตรคูณ6เมตรครับนะครับ3คิ้วนะครับคิ้วได้ซ้ํานี้นะครับประมาณจักบาทครับพ่อ3คิ้วนี่มันตก5,300 นะครับคิ้วละรู้สึกว่าสิ 1,680 ป่ะครับ 1,600 นี่แหละครับผมว่ามันจำบ่ผิดประมาณนี้แหละแล้วเสร็จแล้วถึงค่าสร้างปาดปูนนี่เหมือน 6,000 พอดีเพราะว่าจ้างพี่น้องคนอยู่นี่แหละ2คนมามือละ300มาปาดให้แต่ว่าก็บ่เห็นรายละเอียดปานใดนะครับครับเป็นผู้เฒ่าแน่มือสมัครเล่นครับแล้วเล็กนี่ดิพ่อโครงเล็กโครงเล็กนี่เฮ็ดเองหมดทุกอย่างครับหลังคาโครงเล็กเชื่อมมูนี่เฮ็ดเองหมดทุกอย่างครับเล็กนี่ใส่เป็นเล็กเท่าไหร่ครับอันนี้เล็กนิ้วครึ่งครับหนาเท่าไหร่เป็นนิ้วครึ่งหนา 1.5 ครับ 1.5 นะครับครับ 1.5 นี่เบิดจักเซนครับพ่อทั้งหมดนี่ผมใส่เล็กมาเฉพาะนี่13เซนครับแล้วก็เล็กตัวโค้งนี่เล็กโค้งทั้งทึ่งนะครับโค้งทั้งทึ่งอีกเล็กตัวนี้แพงครับแล้วมีเล็ก2นิ้วคูณ2นิ้ว2นิ้วคูณนิ้วนี่เฮ็ดเครื่องเฮ็ดแปรมันนี่นะครับครับมา11เซนแล้วก็เล็กนี่13เซนโอ้ตัวซี่นะครับครับโอ้ยตัวเล็กกล้องเล็กกล้องครับเล็กกล้องนี่ผมสู่ราคาบ่อยผมเลยเป็นบางแน่ครับบ่ได้หนาปานใดเพราะว่าเล็กขึ้นครับ แต่ก่อนเซนนึง400เดี๋ยวนี้600กว่านะครับนี่เซนนึงอ่ะโอ้นี่นะครับตะกี้400เซนใหญ่400 30ครับหลังจากนี้มานี่แป๊บเดียวขึ้นเป็น600กว่าครับครับสังกะสีก็แพงสังกะสีแต่ก่อนนะ 2.8 มิลนี่แค่79บาทครับเม็ดนึงเดี๋ยวนี้147บาทแล้วครับต่อเม็ดนะครับขึ้นนี่โอ้หลายเท่านะครับมาถึงปีเฮ็ดของราคาแพงช่วงขึ้นพอดีนะครับขึ้นพอดีกะเบิดเบิดประมาณเท่าไหร่ครับพ่อรวมปูนรวมเหล็กนี่รวมปูนรวมเหล็กเกือบ 40,000 ครับอันนี้ก็คือเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองค่าแรงบ่มีนะครับค่าแรงบ่มีเฮ็ดเองแต่ว่าบ่มีก็มี600ที่ค่าแรงจ้างเพิ่นปาดปูนครับปาดปูนนะครับแต่ว่าก็มาตรฐานครับเฮ็ดเทเดียวจบนะครับเนี่ยเข้าไปเบิ่งนะครับอันนี้เป็นประตูประตูนะครับพี่น้องประตูนี่ใช้บานพับแบบบานพับของรถ10ล้อเลยนะครับมันยังแข็งแรงอ๋อนี่เป็นบานพับใหญ่นี่นะครับพี่น้องบานพับใหญ่ใส่บูทกล้วยเด๋อกล้วยหยังมันก็สิหลุดออกได้นะครับได้เป็นบานพับใหญ่ของผมรถดำรถพ่วงนะครับครับนี่ช่วงนี้พวกล้างอาหารนี่ก็ผมก็ใส่เป็นพลาสติกซะเป็นทางดีนะครับตัดเอานะครับมาตรฐานนะครับถังเท่าไหร่ครับพ่อถังถังนี่720ครับอยู่101นะครับผมใกล้เขต101ผมสารคามแต่ว่าใกล้101ครับเขาเลยลดได้20บาทเหลือ700อ๋อแต่ว่ากันที่นี่น่ะที่บ่แพงปานนี้ครับถ้าโบกนี่มันมีอยู่แล้วนะครับโบกนี่ก็บ่ได้โบกอ่างน้ํานะพี่น้องนี่แหละครับกะความสูงของห้าวนี่ความสูงสูงจากพื้น50เซนครับตัวนี้50เซนอ๋อตัวนี้ผมเฮ็ดสูงเพื่อไว้เป็น70เซนเพราะว่าอันนี้เพื่อไว้ซื้อนะครับเพื่ออย่างครับที่ช่องนี้สูงแต่ว่ามันบ่ออกจังได๋ก็บ่ออกครับบ่มีโดดนะครับพี่น้องแต่2ห้าวนี่ก็บ่โดดนะครับส่วนผามุ่งข้างหลังนี่ก็คือเฮ็ดไปเพื่ออย่างเขานอนสบายบ่มียุ่งกัดหนาๆนั้นมันยุ่งหลายนะมันเป็นป่าแม่นๆครับมุ้งเท่าไหร่ครับพ่อมุ้งนี่อย่างดีรู้สึกว่า50เมตรสูง3.70เม
ม้วน50เม็ดนี่มันตก 1,950 บาทอือ1,850ครับโอ้ย1,890แหม1,890 1,890แต่ว่าก็เหลืออยู่ผมใส่นี่รอบแล้วก็เหลือโอ้เหลือก็เหลือบ่หลายเม็ดดอกครับครับแต่ว่ามันได้สูงนะครับได้สูงได้กว้างนะครับผมสูงถึงยอดผมเลยครับโอ้ผมถึงพื้นก็คือความกว้างนะครับความกว้างแล้วที่กว่ามุงแหล่เฮาครับผมจับเบิ่งหมั่นกว่านะครับมันทนกว่าเหนียวกว่าใส่ปลูกเมลอนปลูกหยังพวกนี้มั้ยครับอ๋อเป็นคลองกันปลูกเมลอนตะไคร้เมลอนยังมันสิทนแดดทนหยังเขาว่ากันเลยมาสื่อมาใส่นี่ลองมึงเดี๋ยวนี้คนใส่แบบนี้หลายครับพวกของพวกครับกันมาแรงอันนี้เฮ็ดจักมือครับพ่อ4มือพอดี4มือแล้วแบบฟ้าแลบเลยนะครับเขาลูกไว้ซื้อกล้วยมาให้ก็เฮ็ดแบบตึ้งๆๆเลยกับแม่2คนครับแม่ส่งสังสีพอกันเชื่อมไปอ๋อเฮ็ดกัน2คนนะครับคนแบกเสาตั้งกันนะครับส่วนปูนนี่เพิ่นซอยตะปูนนี่แหละครับเฮาบ่เป็นนี่ดีปูนก็คร่าวๆนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับได้อันนี้เดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมสิขอพ่อแล้วก็สิขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับหาผู้ใดสนใจอยู่ใกล้นะครับเรียนมาเบิ่งแบบหรือปรึกษานะครับคันเฮ็ดแล้วผมก็ว่าเฮ็ดให้มันดีโลดแต่เฮาคิดว่าสิเลี้ยงอีหลีนะครับครับก็ปลูกหญ้าปลูกหยังเป็นระบบก็มาเฮ็ดให้มันดีครับมันดีสุขภาพเฮามาเบิ่งก็ดีแม่นครับเก็บขี้เก็บหยังมันก็ดีง่ายครับแล้วเฮาก็กล้วยมันก็คิดว่าผมคิดว่านะมันดีคืออันกับเฮานี่ล่ะครับมีความรู้สึกดีๆว่าอยู่สบายก็ดีอุดมสมบูรณ์แม่นครับก็สิแทนคุณเฮาอยู่นะครับคิดว่ามันสิแทนคุณในภายภาคหน้าเฮาก็เลี้ยงด้วยใจรักกันเลี้ยงด้วยใจรักคิดว่าผมคิดว่านะสิได้ไปได้ดีอยู่ตีกันเลี้ยงด้วยใจรักครับเพราะว่าตะหมูหมาเฮาก็เลี้ยงแล้วบ่ได้ประโยชน์หยังท่านนี่พวกกล้วยเนาะครับมันเป็นสัตว์ที่น่าอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งกล้วยเผือกแห่งหายากนะครับซื้อมื้อนี้ลูกเลยว่าอยากเลี้ยงกล้วยเผือกผมก็เลยตัดสินใจว่าเอากันเลี้ยงกล้วยเผือกก็เลี้ยงให้เต็มที่เลยครับแต่คงสิเป็นแบบพาใหญ่กินอยู่ในคอกในหยังคงสิบ่ได้โดนออกไปเทื่อนะครับคงบ่ได้ปล่อยเป็นน้ำทุ่งน้ำน้ำหยังอยู่เพิ่นน่ะแต่ก็มีสระอยู่นี่ให้เล่นอยู่นะครับมีครับมีสระมีหยังอยู่ในข้างหลังครับเป็นบ่อป่าบ่อหยังก็พุ่งเดียวไปนอนนี่แล้วก็ปล่อยแทะเล็บหญ้าในสวนพื้นที่ในนี่2ไร่ครับ2ไร่2งานอ๋อเป็นสวนผสมผสานนะพี่น้องเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลหนองไห้นะครับครับป่าแต่ก่อนก็นั่นเลี้ยงขยายพันธุ์พืชทั้งหลายแหล่ครับงวงมะนาวบ่สารพัดนี่ก็เลยลองมาอยากเลี้ยงกล้วยบ้างพอดีลูกมีความคิดว่าอยากเลี้ยงกล้วยว่าหมู่พวกเขาเลี้ยงแล้วได้ดีว่ามอบเลี้ยงแล้วได้ดีผมก็เลยเออลูกคิดจะกลับบ้านก็ดีก็เลยว่าเอ้าครับพอที่เริ่มต้นให้ลูกสนใจก็เลยจังมาเบิ่งต่อเอาคันภายภาคหน้าไปบ่รอดไปเฮ็ดงานโรงงานกลับมาอยู่บ้านครับให้มันมีของมีหยังในบ้านก่อนนะครับเขาหาเงินได้เขาก็จะเลี้ยงไปก็เลยเฮ็ดให้เขาไปครับเนี่ยผมว่ามุ่งแหล่ดีก็มุ่งแหล่พี่ก็มุ่งแหล่เบิ่งตามันแบบตาเหนียวกว่านะครับพี่น้องเหนียวกว่ามุ่งแหล่มุ่งราคากับมุ่งแหล่ก็สิบ่ต่างกันปานใดครับพอผมซื้อมาเฮ็ดร้านตากเขาก็ล่อไปมวนนั่นแค่15เม็ดเองก็ครับล่อไป 1,400-1,500 แล้วนะครับครับก็บ่ผมว่าราคาบ่ต่างกันอ๋อเพียงแต่คนบ่อยากใส่ว่ามันขาวแล้วย่านมันสกปรกไว้ซื่ออ๋อผมว่าดีอันนี้ดีกว่าหลายน่าจะเหนียวกว่านะพี่น้องนี่มัดใส่ลวดมัดไว้นะครับครับประมาณนี้นะครับเนาะใครสนใจก็จังโทรมาคุยกันเบิ่งครับไปนะครับขอบคุณพ่อหลายๆนะครับไปครับสวัสดีครับ